ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้มาดึกกับเสียงได้ยินไหมครับกลางดึกคุยเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวแมวตื่นนะครับมีลูกศิษย์ถามมาว่าอีกชุดหนึ่งมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงครับตอนแรกว่าจะไม่โพสแล้วเพราะว่ามีคนบอกว่าเยอะมากแล้วแต่โอเคทำหลักร้อย8เทพอสูรมังกรฟ้าไปแล้วครับก็เลยเหลืออีกหนึ่งก็ทำไม่จบไปบางคนข้องใจครับอาจารย์สัญญาไว้ว่าจะทำสัก5กลุ่มได้4กลุ่มก็เลยตอนนี้ทำให้ครบ5กลุ่มทำเสร็จอาจารย์ก็จะจัดการกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เวลานี้ก็จะเที่ยงคืนอยู่แล้วครับเพิ่งกลับจากทำงานประจำนะแล้วก็ที่ข้องใจว่าบวกผิดก็ไม่ต้องกลัวครับอาจารย์บวกถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งมันจะเหลื่อมล้ำไปนิดหนึ่งคือมันทัดบางอย่างบางครั้งมันจะเหลื่อมไปนิดนึงแต่ว่าไอ้บวกไอ้ตรงถูกครับอาจารย์ใช้โปรแกรมทำงานครับก็มาไม่ผิดนะก็ดีแล้วครับท่านใส่ใจหัดคำนวณเองขอให้โชคดีทุกคนนะครับเดี๋ยว EP นี้ก็ดูวิธีทำนะนี่มองเห็นชัดนะครับนี่คือวิธีทำนะวิธีทำนี่ครับ100บวกหน่วยครั้งที่2บวกหน่วยครั้งที่3บวก10ครั้งที่4บวก1บวก4บวก1บวก2ครับตามนี้นะครับสูตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันครับแต่ตอนแรกก็มาแค่อันนี้ออก861ได้ไหมได้8กับ1ก็ต่อมาได้5กับ7นะก็ต่อมา2กับ7ได้ HT นะก็ต่อมาได้ HTF เลย261นี่มาครบกับก็ต่อมาก็ได้0กับ7ก็ต่อมาก็4 57นั้นเนี่ยได้ครบแล้วนะครับสูตรนี้แม่นอย่างน้อยก็ต้องติดนะนะหวยแพร่หวยกลุ่มนะท่านที่เข้ามาใหม่อ่ะจะไม่เห็นยังมองไม่เป็นนะอาจารย์จะเน้นช่วง5งวดล่าสุดนี้ครับอ
นะครับเด่น2 3 7 8 0นะออก0 3 7เด่น6 7 1 2 4ออก7 6 1เด่น7 8 2 3 5ออก2 5 8นะครับ2 5 8นะจะชัดไหมครับชัดเจนไหมครับดึกแล้วอันนี้ก็เด่น7 8 2 3 5ออก2 3 5เด่น0 1 5 6 8ออก0 6 8นะครับวัดวันที่10 7มกราคม2 5 6 5ครับเด่น8 9 3 4 6นี่ครับตั้งสติให้ดีครับค่อยๆดูนะอาจารย์ไม่มีความรู้มากมายนักแต่ก็อยากจะช่วยบางทีบนวาสนาไม่ถึงนะก็ช่วยไม่ได้ครบทุกคนนะครับค่อยๆดูอย่างละเอียดนะอย่ารีบร้อนบางคนมาวูบวาบวูบวาบไปยังกับผีกระสือเลยยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยนะมาถึงก็บ่นบ่นบ่นส่วนคนที่ใจเย็นเฝ้าเกาะกอบกุฏิอาจารย์ไว้ก็จะได้เห็นสิ่งที่ดีๆนะแต่งวดนี้อาจารย์คิดว่าติดตัวเดียวนะคอยดูนะครับมีอาจจะมีแค่ตัวเดียวคงไม่ครบ3ตัวนะแต่ว่าชุดที่2อ่ะ90245นะอาจารย์ก็ชอบนะเป็นพิเศษแต่ว่าอนาคตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะใช่ไหมครับใครมีอะไรเด็ดก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับใต้วิดีโอนะครับกดติดตามหรือยังครับกดแชร์ให้ด้วยครับดูดึกดึกระวังผีมาบอกนะสงสัยจะหิวแล้วสิท่านะท่านผู้ชมครับผมนี่ก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวจัดการสักหน่อยครับ
โอเคนะครับคงเข้าใจตามนี้นะอาจารย์พยายามซูมให้ดูอย่างใกล้ชิดนะครับโอเคครับวันนี้พบกันใหม่ครับ